ไส้กรอบเพื่อนรออยู่เพียบเลยครับหักกลับมาคริสปิมแปะมาพิธีวัตรโอ้สามเหลี่ยมแล้วลูกนี้กระโดดโดนกรกฎเข้าประตูตัวเองครับ1ประตูต่อ0ครับเกมเริ่มครับจากลูกเตะมุมของระยองเปิดมาได้โขกโอ้โหติดเซฟครับโอ้โหใส่เต็มๆเลยครับจังหวะขึ้นมาโขกของเซเนโอติดเซฟแอทริดโอ้โหเปิดมาทางเสาได้แล้วโขกมาเต็มๆแล้วหน้าของระยองธีรธรมาทางซ้ายเจฟเฟอร์สันทาบีนัสในกรอบเพื่อนรออยู่เพียบเลยครับหักกลับมาคริสปิมแปะมาพิธีวัตรโอ้สามเหลี่ยมแล้วลูกนี้กระโดดโดนกรกฎเข้าประตูตัวเองครับ1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ออกนำจากโอนโกของกรกฎพิพัฒน์นัดดาครับบอลที่ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วทาบีนาจะจ่ายหักกลับมาให้กับคริสปิมก็ขอจะป้ายต่อพิธีวัตรเข้าเหลี่ยมซ้ายพอดีตอนแรกอุตส่าห์ชนเสาแล้วแต่ว่าดันมาโดนกรกฎพอดีนะครับหน้ามองซ้ายมองขวามองด้านไกลแล้วตักมาถึงเซนิโอเอาบอลลงครับเซนิโอไหลมายิงขวาเสาหน้าติดเซฟครับบอลครอสมาจนถึงในกรอบเขตโทษและเซนิโอจับบอลแรกดีมากก่อนที่จะย้อนมาให้เรืองยศเนี่ยครับแต่ก็เป็นเอเทอริชครับที่ยืนคุมเสาอยู่ริสฟิมยกไม้กับบิสโซลี่ใช้ความเร็วจะแซงครับบิสโซลี่จ่อจ่อติดเซฟกรกฎอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โหสองเซฟของกรกฎนะครับทำให้ทีมไม่เสียลูกที่2ทำให้ระยองรอดพ้นจากการเสียลูกนี้ครับจับบอลแรกหนีผู้เล่นของระยองมา2แต่ว่ามีกรกฎเป็นด่านสารที่ตามมาปิด
บอลยาวของระยองวางมาขวาเจษดาข้างในมีเซนิโอปาดเลยเซนิโอได้ยิงโอ้โหจอจอโอ้จอจอก็ติดเซฟดิวแอทริดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยบอลเปิดข้ามาทางขวาให้เจษดาแล้วปาดเข้ากลางให้เซนิโอจอจอเลยครับเจษดาเปิดโค้งมาเสาไกลได้โค้งลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหแม่จังหวะได้เปิดเลยมาทางเสาสองแล้วขึ้นได้เหนือฮะตัวช่วยครับณัฐวัฒน์เปิดโค้งมาได้โค้งคนเดียวโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหระยองตีเสมอได้สำเร็จเพียงพัดขมิ้นทองนะครับก่อนที่จะย้อนมาตรงนี้ครับโอ้แล้วครอสมาเข้าศีรษะพอดีนะครับโอ้โหเป็นพีรพัฒน์ขมิ้นทองครับแต่ตรงนี้มีบอลกระเด้งมาโดนมือนะครับของอุเทนใช่ครับดูที่ว่าวีอาร์จะมองว่าอย่างไรครับคริสปิมคริสปิมปั่นลูกนี้โอ้โหมือซ้ายครับผมกรกฎปัดออกไปได้โชว์เซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ปัดน้องกำแพงมาจะดูเก้าสัสลักตักโด่งมาได้โคกไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะเลือกมาทางขวาแล้วได้ครอสมาในกรอบตรงนี้นะครับแต่จังหวะหม่งเนี่ยมันโดนบางไปหน่อยครับคือพยายามจะโขกเล่นทางนะครับกรกฎโดนเหลืองนะครับจากการถ่วงเวลาครับแล้วก็จบเกมครับที่ WHA ระยองสเตเดียมนะครับระยองเสมอกับบุรีรัมย์ไป1-1ครับ